t ท a i p p s Podcast View the world via the voice เรามีการเดินดูทดลองในหลายๆเรื่องในทุกช่วงวัยในทุกเวลาฉะนั้นคําว่าโฮมส o ูลเนี่ยคำว่าการทดลองไม่ใช่ว่าทดลองแล้วมันเฟลหรือมันไม่ดีนะคะเราเมื่อเราทําการทดลองไปแล้วเราวิเคราะห์แล้วเนี่ยถ้ามันเหมาะมันใช่เราส่งเสริมต่อ ถ้าไม่ใช่หรือลูกไม่ถนัดเราก็แค่หาจุดที่ลูกคิดว่าใช่แต่อย่างในกรณีของภาษาอังกฤษเนี้ยค่ะอย่างที่เราย้ายปเรียนป .5 ประถมศึกสาปไปที่ห้าเราเชื่อว่าโรงเรียนน่ะน่าจะขุดศักยภาพในสิ่งที่ลูกชอบได้ปรากฏว่าพอลูกไปเรียนปุ๊บลูกพูดภาษาอังกฤษไม่ยอมพูดเลยห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดกับดิฉันสกาวรัฐวงมั่นกิจการ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่หญิงเช่นเคยนะคะพูดคุยกันในเรื่องราวการจัดการศึกษาที่ครอบครัวสามารถดีไซน์ออกแบบการเรียนรู้ให้กับลูกๆของตนเองได้ในรูปแบบการเรียนรู้ที่หลายๆท่านรู้จักกันในชื่อของโฮมสคูลหรือบ้านเรียนนั่นเองนะคะวันนี้ชวนคุยกันกับอีกหนึ่งครอบครัวค่ะคุณผู้ฟังบ้านเรียนกล้าวตามรอยนะคะกับประเด็นเรื่องของ กระบวนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้จัดสรรกันอย่างไรดีไซน์กันอย่างไรให้คุณพ่อคุณแม่คุณลูกสามารถที่จะจัดการเรียนรู้และดําเนินไปด้วยกันได้ทั้งครอบครัวนั่นเองค่ะวันนี้คุยกันกับแม่ก้อยนะคะคุณละละนาภูตระกูลค่ะเป็นผู้จัดก,การศึกษาให้กับน้องกล้าวเด็กหญิงกุณฐถาวงสุวัสดนั่นเองนะคะทักทายแม่ก้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะแม่หญิงแม่ก้อยลาละนาภูตระกูลจากบ้านเรียนก้าตามรอยค่ะ กับประเด็นที่เราเปิดมาเลยค่ะแม่ก้อยในลักษณะการเรียนรู้กิจกรรมการศึกษารวมถึงการจัดหรือเมนเนจ เวลาและกิจกรรมในรูปแบบการเรียนรู้ของครอบครัวทําอย่างไรให้มันลงตัวไปโปร่ไปด้วยกันทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณลูกนะคะอันนี้เดี๋ยวจะเป็นประเด็นหลักที่อยากจะชวนแม่ก้อยมาคุยกันวันนี้นั่นเองนะคะเอะ๊บ้านเรียนกล้าวตามรอยเนี่ยเป็นมาอย่างไรทําไมเราถึงมาอยู่ในจุดของความเป็นโฮมสกูลด้วยกันได้อ่าชวนแม่ก้อยแบ่งปันให้นิดนึงคะ่ะ ได้ค่ะคือน้องก้านะคะเดิมทีเองเนี่ยน้องเก้าเรียนอยู่ในโรงเรียนนะคะใช้ชีวิตเป็นนักเรียนแบบปกติเลยคือเช้าไปเรียนนะคะแล้วก็เย็นกลับมาบ้านวิชาหไหนมีการบ้านน้องรั่งเรียนแต่ก็แม่สอนเสริมแต่ตอนเนี้ยมันมีจุดเปลี่ยนที่ว่าพอขึ้นป .5 ปุ๊บเนี่ยเราในครอบครัวคุยกันนะคะว่าเราอยากต้องการให้น้องก้าเนี่ยย้ายไปโรงเรียนใหม่เพื่อเขาเรียกว่าอะไรอะเรามองว่าโรงเรียนใหม่เนี่ยน่าจะดึงศักยภาพในเรื่องของภาษา ะค,ะคือไม่ได้หมายความว่าแม่หรือพ่อคิดเราแลกเปลี่ยนกับน้องเก้าด้วยว่าน้องเก้าอยากจะไปเรียนที่ใหม่ที่สามารถส่งเสริมเรื่องภาษาให้ลูกไหมแล้วลูกก็เห็นว่ายญาๆพี่ๆเนี่ยคะ่ะเรียนที่โรงเรียนนี้แล้วรู้สึกว่าเขาเก่งภาษาอังกฤษน้องเก้าก็ยินดีที่จะไปดูสภาพแวดล้อมนะคะชอบไม้แล้วก็ไปทดสอบปรากฏว่าน้องก็สามารถที่จะสอบเข้าไปที่โรงเรียนนี้ได้แล้วเราก็เชื่อในสิ่งที่โรงเรียนเนี่ยเขาเรียกภาพลักษณ์ที่ดี เรายินดีที่จะพาลูกไปไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะคะหมายความว่าลูกชอบอะไรเราส่งเสริมเอาแบบนี้เอาแบบกลางๆนะคะปรากฏว่าพอไปเรียนได้ประมาณสองสามเดือนเนี่ยในเรื่องของพฤติกรรมน้องเปลี่ยนไปคือจากเด็กที่ร่าเริงช่างสงสยัยช่างเรียนรู้เนี่ยกลายเป็นไม่ร่าเริงผิดปกตินะคะดูสายตาโรยโยเหนื่อยนะคะเราก็ช่วงแรกเราก็คิดว่าเป็นเรื่องของการปรับตัวหรือเปล่าเพราะว่าน้องมาจากโรงเรียนที่มีขนาดเล็กเรียกว่าทั้งโรงเรียนรู้จักกันหมด พอย้ายไปโรงเรียนใหม่เนี่ยอาจจะต้องมีการปรับตัวปรากฏว่าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการปรับตัวมันเป็นเรื่องของมีการบูลลี่เนี่ยช่วงแรกเราเข้าใจว่าอ่าเป็นการเรียนรู้ของเด็กะต้องเรียนรู้ไปแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันมันเกินกว่าคําว่าจะเรียนรู้เราก็เลยมานั่งวิเคราะห์กันในครอบครัวว่าเราจะปล่อยให้น้องเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมแบบนั้นหรือเปล่าปรากฏว่าทางโรงเรียนรับรู้โรงเรียนน่ารักนะคะก็ ช่วยกันหาทางออกในจุดที่ลงตัวแต่ในมุมมองของแม่แม่มองว่าในระยะยาวเนี่ยน่าจะไม่ใช่ทางออกที่ดีสําหรับน้องนะคะเราก็เลยมานั่งวิเคราะห์กันว่าอนอกเหนือจากตรงจุดที่ลูกต้องเจอแล้วเรามานั่งวิเคราะห์ว่าด้วยรูปแบบการเรียนการสอนของการศึกษาสมัยนี้เนี่ยน่าจะไม่ตอบโจทย์กับน้องกล้าวคือด้วยยุคข,ของเราะคะ่ะยุคข,ของเรายุคแม่ก้อยยุคแม่หญิง อาจจะคล้ายๆกันก็คือว่าโรงเรียนไม่ได้มีตัวชี้วัดมีกรอบเยอะเหมือนสมัยนี้โรงเรียนยุคนี้จะต้องมีมาตรฐานเกณฑ์การศึกษาแม้กระทั่งในโรงเรียนในห้องเรียนมีการเทสต,ตลอดเวลาซึ่งถ้าถามตัวก้อยเนี่ยด้วยพฤติกรรมของน้องก้าเนี่ยไม่ใช่เด็กที่ต้องมานั่งเทสต,ตลอดเวลาเด็กบางคนอาจจะเหมาะนะแต่อาจจะไม่ใช่ลูกของเราฉะนั้นเรามาวิเคราะห์ว่าถ้ามันไม่ใช่เราก็พาลูกเราเดินออกมาหาจุดที่ใช่ซึ่งเออเราก็ อยู่ๆเราคิดถึงคำว่าโฮมสคูลเราได้ยินมาตลอดนะแต่เราไม่เคยคิดว่าเราจะต้องพาลูกเราเข้าไปอยู่ในจุดโฮมสคูลเพราะเราเชื่อว่าลูกเราสามารถเรียนในโรงเรียนแบบปกติได้แต่เราก็ไม่ได้บอกว่าลูกไม่ปกตินะแต่เรามองวิเคราะห์แล้วว่าเฮ้ยถ้าเราจะต้องเจอสถานการณ์แบบนี้นะเราจะต้องเจอรูปแบบการเรียนการสอนแบบนี้นะลูกเราจะไปในจุดไหนเรามองระยะยาวละปรากฏว่าวันวันหนึ่งเมื่อทุกๆอย่างมันตกผลึกมาเจอกันคะ่ะเราคิดสาระถากเรียบร้อยแล้วเราเรามองว่าโฮมสคูลนั่นแหละคือคําตอบ ของครอบครัวเราเพราะเรามองว่าเราสามารถที่จะดีไซน์ในสิ่งที่ลูกเราชอบได้ลูกชอบอะไรเราสามารถที่จะส่งเสริมได้ลูกไม่จําเป็นที่ต้องนั่งเรียนทั้งวันแล้วก็ต้องขอบกันบ้านมานั่งทำงสามสี่ทุ่มลูกสามารถเราสามารถมุ่งเน้นลูกชอบอะไรเราเสริมอะไรที่ลูกไม่ชอบไม่ได้ปล่อยทิ้งนะคะแต่มันหมายความว่าเราพยายามสอดแทรกในในรูปแบบของเราอันนี้คือมันก็เลยทําให้เรา ได้เข้ามาสู่ในวงการโฮมสคูลแล้วก็ก่อนพอเราเรามีปัญหาเสร็จปุ๊บเนี่ยหรือเราคิดว่าตอนนั้นอะมันมีภาวะของการที่เราจะต้องเลือกและจะเดินหน้าหรือถอยหลังดีอย่างเงี้ยค่ะเราก็หาข้อมูลในเรื่องของโฮมสคูลว่ามันมีอะไรตอนนี้โฮมสคูลในประเทศไทยเราไปถึงไหนแล้วด้วยความที่เรียกว่าโชคดีของแม่แม่ก้อยด้วยที่ได้เจอแม่หิงได้โทรคุยกันได้แลกเปลี่ยนกันว่า เพราะว่าก้อยไม่ได้รู้ต่อให้ก้อยเคยเป็นอาจารย์สอนหนังสือมาก่อนแต่ก้อยสอนมหาลาัยไงคะก้อยไม่ได้สอนเด็กแล้วก้อยก็ไม่เคยรู้เลยว่าโฮมสกุลบ้านเรามันไปถึงไหนแล้วอะแล้วมันมันจะไปยังไงกับลูกเราเพราะตอนนั้นนะ่ะวันที่เราอยู่กับปัญหาเนอะเรารู้สึกว่ามันมันมืดไปหมดเลยฉะนั้นเมื่อมันมีอ่ามีใครสักคนหรือมีแนวทางมามามา,มาบอกเราเนี่ยมันเหมือนนาทิพนะทําให้เราเห็นวิธีการที่ว่าเราจะเดินต่อไปยังไงเราก็เลยได้ทําการเขียนแผน นะคะการศึกษาส่งที่สักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นมาเราวันนี้เราก็สามารถที่จะเรียนรู้แบบช่วงแรกก็มีการลองผิดลองถูกเนาะเหมือนแบบตาเหมือนกับอะไรนะมันแสงสว่างมันน้อยมากแต่ท้ายที่สุดแล้วกระบวนการเรียนรู้มันเกิดขึ้นค่ะมันค่อยๆรู้ว่าอ๋อมันจะต้องทําแบบเนี้ยให้เหมาะกับลูกของเราไม่ต้องไปแบบลูกฉันจะต้องไม่เก่งวิชาวิทย์หรือเปล่าไม่เก่งคณิตหรือเปล่าเพราะเราเคยเรียนสาระแปดวิชามาใช่ไหมคะ แต่วันนี้เราไม่ใช่ค่ะกลุ่มประสบการณ์มันสอนทุกอย่างที่ที่ทาให้ลูกของเราเก่งและแกร่งได้อ๋อเป็นเรื่องราวของบ้าเเีียเกล้าวตามรอยค่ะคุณผู้ฟังซึ่งมีรูปแบบของการปรับเปลี่ยน ในลักษณะการเรียนรู้จากกลุ่มสาระมาสู่เรื่องของกลุ่มประสบการณ์นั่นเองนะคะทีนี้ขอไปสู่เรื่องของกระบวนการเรียนรู้หรือกิจกรรมการเรียนรู้ที่บ้านเรียนกล้าวตามรอยดีไซน์ไว้เพื่อจัดการเรียนรู้ให้กับน้องเกล้าวนั่นเองค่ะในมุมนี้ค่ะคุณผู้ฟังคุยกับแม่ก้อยบอกว่า คือคุณแม่เนี่ยชอบแนวอ่านหนังสือดูภาพยนตร์ฟังเพลงท่องเที่ยวอะไรประมาณนี้นะแล้วคุณลูกก็มีกิจกรรมแนวๆน,นี้ด้วยเหมือนกันอันนี้คือเหมือนกับฉันชอบลูกก็ต้องชอบด้วยไหมคะหรือเราดีไซน์อย่างไรคะแม่ก้อยจริงๆแล้วเรื่องความชอบเนี่ยก้อยว่าส่วนหนึ่งมันมาจากครอบครัวเนอะมันคือการหล่อหลอมนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยน้องจะมีความชอบในแบบของเขาเองซึ่งอย่างอย่างก้อยเองเนี่ยก้อยก้อยเรียนทางด้านบริหารสื่อสารมวลชนมาเนี่ย ลูกไม่ได้ชอบแนวนี้เลยนะลูกดันชอบเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์วาดภาพแต่เขาก็จะแอบมีมุมมองโมเมนต์ประมาณว่าเอาใจแม่เนี่ยน้องก้าวเป็นหมอให้คุณแม่ก็ได้นะแต่ขอเป็นหมอศิลปินได้ไหมล้วก็อะไรคือหมอศิลปินก็หมอที่สามารถวาดภาพได้ร้องเพลงได้เราก็บอกโอเคลูกชอบอะไรเต็มที่เลยคือคือเขาสามารถที่จะดูว่าตัวเองชอบอะไร ส่วนในอนาคตเขาจะเป็นยังไงเนี่ยอยู่ที่ตัวเขาเลยตอนนี้ในส่วนของกระบวนการจัดการเรียนการสอนนะคะในส่วนของวันธรรมดาเนี่ยแม่ก้อยจะรับบททุกอย่างอย่างที่เคยเ,เล่าให้แม่หญิงฟังอะคะ่ะแม่ว่าจะเป็นเ,เช้ามาก็เป็นแม่ครัวนะคะเป็นผู้อในการโรงเรียนเป็นครูอาจารย์เป็นผู้ปกครองเป็นนักพากาพันโรงนะและรวมถึงกับการเป็นเพื่อนเป็นพี่เขาคือหมายความว่า เราในฐานะแม่เอเนี่ยมีบทบาทในหลายๆบทบาทเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยได้เรียนรู้ไปพร้อมกับเราคือการเดินการสอนของก้อยเนี่ยนะคะวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยแม่มีหน้าที่รับบทในเรื่องของเป็นบทบาทหน้าที่หลายสถานะมากก็คือสอนลูกจันทร์ถึงศุกร์ตอนนี้วิธีการกรอบการสอนหรือการเดินการสอนของบ้านก้อยเนี่ยในช่วงแรกเรามีการลองผิดลองถูกค่ะเราลองบอกว่าเออลองเก้าลองก้าลองช่วงช้าเป็นแบบนี้นะช่วงแบบนแบบแบบนี้ให้ลูก manage เองปรากฏว่าประสบผลความสาเร็จไหมสามสิบเปอร์เซ็นต ตานนี้เราอยากได้เอาที่มากกว่านั้นคือ,อยังไงเราอาจจะต้องมีกรอบมีตารางเวลาแล้วก็มีช่วยเขาดีแหละคือเราวิเคราะห์ว่าลูกของเราเนี่ยไม่ใช่เด็กที่แบบนั่งอยู่กับที่ได้นานๆเราต้องมีการปลดปล่อยพลังฉะนั้นมันหมายความว่าการที่เขาได้เรียนแล้วเขาได้พักเบรกเรียนแล้วพักเบรกเป็นสิ่งที่เหมาะกับลูกของเราคือก้อยไม่ได้บอกว่าการเรียนแบบปกติไม่เหมาะกับลูกของเราหรือการเรียนโฮมสกูลไม่เหมาะกับลูกของเราทุกๆอย่างาอยู่กับ พฤติกรรมลักษณะนิสัยของครอบครัวของลูกเราแล้วก็นําไปสู่เอาท์พุตที่ดีนะก้อยกำลังมองว่าแบบนี้ตอนนี้ในส่วนของวันธรรมดาเนี่ยก้อยสอนลูกใช่ไหมคะช่วงเช้าช่วงบ่ายเนี่ยเราจะไม่ซ้ากันเช่นวันนี้คณิตศาสตร์เราก็นั่งคุยเรื่องคณิตศาสตร์แล้วก็ยกเรื่องนั้นเรื่องนี้มาแต่มันได้เอาท์พุตมาในบทนั้น ถ้าโรงเรียนอาจจะมีผลลัพธ์ว่าจะต้องทําเสร็จวันนี้อย่างนี้ๆๆของก้อยไม่ใช่ถ้าวันนี้ไม่เข้าใจเราก็ย้ำจนกว่าลูกจะเข้าใจเพราะว่าเด็กแต่ละคนมีพื้นฐานความเข้าใจไม่เหมือนกันฉะนั้นเราจะเอาไม้บรรทัดหนึ่งเนี่ยไปชี้วัดว่าลูกเราจะต้องเหมือนลูกคนอื่นคงไม่ใช่แต่มันคือการพัฒนาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันฉะนั้นอาจารย์ถึงสุขมันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะคะช่วงเย็นอาจจะมีการเล่นกง่งเล่นโกลเล่นหมักรอมเล่นอะไรก็ว่าไปแล้วสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเด่นชัดคือเมื่อลูกได้ทําในสิ่งที่เขาชอบเขามี พัฒนาการในเรื่องของไอคดีขึ้นคือเขาได้คิดในสิ่งที่เขาชอบไหมคะอะย่างลูกก้อย,ยมีปัญหาในเรื่องของวิชาไม่ใช่มีปัญหาสิความเข้าใจทางภาษาดีกว่าความเข้าใจทางภาษายัางไม่เยอะนะักนะคะด้วยความที่ว่าตอนเด็กๆเ,เราให้ฟังภาษาอังกฤษเยอะฉะนั้นไม่มีการสวิตช์ระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษพอดังเดว,วิชาสังคมและสังคมป .5 ป .6 เนี่ยเริ่มมีภาษาเชิงวิชาการเยอะน้องจะนั่งมึนงงเรารู้แล้วว่าลูกมึนงงมาก เราทำยังไงเรารู้ว่าลูกมึนงงเราใช้วิธีนี้ค่ะฝึกการพิมพ์ดีฝึกคอมพิวเตอร์ค่ะก็เอาหนังสือสังคมมาให้ลูกนั่งพิมพ์ด้วยพิมพ์พิมพ์พิมพ,มพม์ลูกเขาก็รู้เองนะคะหรือดู YouTube เรื่องการท่องเที่ยวมันจะมีสอนลักษณะภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์อะไรลูกได้จากตรงนี้ซึ่งหมายความว่าตำราเรียนเราดูนะว่าหลักสูตรเป็นแบบนี้นะแล้วเราควรจะไปเสริมตรงไหนเราพาลูกไปนะคะส่วนเสาร์อาทิตย์เนี่ยคุณพ่อจะเข้ามามีบทบาทแหละพาลูกออกไปทํากิจกรรม เด็กโฮมสคูลไม่ใช่เด็กที่อยู่กับบ้านนะคะกับการเป็นว่าเราต้องทํากิจกรรมตลอดเวลาพลังของพ่อแม่เยอะมากเพราะว่าเราต้องการให้ลูกได้เรียนรู้ในสิ่งที่ควรรู้ตอนนี้เรากลัวว่าลูกจะได้ไม่พอไงคะลูกอยากไปไหนไปแล้วลูกก็ได้รับในสิ่งที่อย่างที่ก้อยบอกค่ะมัน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 เกินความคาดหมายในส่วนที่ตอนนี้เราเราคาดหวังไว้ด้วยซ้ํา การจัดการเรียนรู้อันนี้เห็นชัดเจนในมุมที่น้องกล้าวน่าจะมาในทิศทางการใช้ทุกๆประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้สู่การศึกษาหรือการศึกษาทักษะเรียนรู้ทักษะต่างๆนะคะอันนี้เรามีความกังวลไหมคะแบบเอ๊ะมันจะกลายเป็นอย่างไรสุดท้ายแล้วลูกฉันจะได้อะไรไหมอันเนี้ยค่ะคือจริงๆความกังวลสําหรับก้อยก้อยไม่มีเลยนะก้อยไม่มีความกังวลในความเป็นโฮมสคูล เลยแต่ว่าความกัวงวลดังกล่าวเนี่ยจะอยู่ที่คุณพ่อหรือคนรอบข้างเพราะเขากาลังมองว่าเอ๊ะคืออะไรอย่างถือว่าถ้าคุณพ่อเนี่ยพาน้องก้าวไปทํากิจกรรมร่วมกับเขาอะค่ะเช่นที่ทํางานเราก็พาไปด้วยเพราะว่าเรารู้สึกว่าโฮมสกูลต้องออกไปใช่ไหมคะเขาจะถามว่าน้องก้าวอยู่ปอ,อะไรลูกหรือวันนี้มันเป็นวัน,วนทํางานนะแล้วทําไมน้องก้าวมาทาไมน้องก้าวไม่ไปเรียนจะมีคําถามพอมีคําถามเกิดขึ้นเนี่ยพอลูกตอบไปว่าหนูเรียนโฮมสกูลห,ห,ห,หนูเรียนหนูเรียนบ้านเรียน ผู้ใหญ่จะคําคืออะไรอ่ะจะมีคําถามมาตลอดว่าคืออะไรเราอธิบายไปแต่ด้วยความที่ว่าน้องอธิบายชาัดแล้วพ่อแม่อธิบายชาัดเพราะเราเข้าใจคนในครอบครัวเข้าใจตรงกันฉะนั้นสิ่งที่ฟีดแบ็กกลับมาจากคนรอบข้างคือเอ้ยเจ๋งอ่ะดีอ่ะเดี๋ยวนี้มีแบบนี้ด้วยเหรอที่น่าสนใจนี่คือสิ่งที่เราได้มาก้อยไม่เคยเจอในในลักษณะที่ b a อิม a g e หรือภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อโฮมสคูลนะเพราะว่าก้อยเป็นคนค่อนข้างชาัดในสิ่งที่ก้อยเลือก เราลูกก็ชัดมากขึ้นเวลาเราไปที่เอ่อที่ทํางานสามีหรือที่ทํางานเราเนี่ยจะได้คําตอบพีดีว่าเอ้ยน้องก้าวมีพัฒนานการที่ดีขึ้นนิ่งขึ้นรู้จักคิดวิเคราะห์มากขึ้นไม่ใช่ว่าโรงเรียนไม่สอนนะคะโรงเรียนสอนแต่ด้วยความที่ว่าพออยู่กับเราแล้วอะเราสามารถที่จะสอดแทรกได้มากขึ้นเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนาะพ่อแม่ก็ต้องการให้สิ่งที่ดีที่สุดกับลูกนะคะก้อยมองว่าสําหรับก้อยไม่มีความกังวล การจัดการศึกษาในรูปแบบโฮมสกูลหรือว่าบ้านเรียนลักษณะของการเรียนรู้หรือกระบวนการที่จะดีไซน์ให้เหมาะกับทั้งตัวเด็กแล้วก็ครอบครัวค่อนข้างจะเป็นไปตามลักษณะของแต่ละครอบครัวนั่นเองค่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะเห็นว่ามีความชัดเจนมั่นใจของครอบครัวเนี่ยจะทำให้การจัดการเรียนรู้มีความสุขมากกว่าการสร้างความกังวลหรือเกิดความกังวลลบเคลียร์ไม่ได้เนาะอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่อยากจะ แชร์ให้กับทุกทกท่านได้ทราบด้วยเช่นกันในลักษณะของความกังวลถ้าเกิดขึ้นแล้วอุย้ยหาจุดชัดเจนของเราหาจุดมั่นคงของเรานะคะแล้วก็ยึดในส่วนของการเดินทางหรือการก้าวไปในลักษณะการเรียนรู้จุดนั้นของเราให้ชัดเจนแล้วก็ก้าวไปนั่นเองค่ะอ่ะมาในมุมของความสำเร็จเมื่อครู่นี้แม่ก้อยเกริ่นมานะคะเราน่าจะเห็นในลักษณะของความชัดเจนที่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นหรือในมุมที่ เป็นการสะท้อนความสำเร็จจากการจัดโฮมสกูลของบ้านเรียนนี้แหละอ่าบ้านเรียนกล้าวตามรอยมีมุมไหนที่แม่ก้อยเห็นว่ามันเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นดีขึ้นบ้างคะอย่างที่ก้อยเกิดให้แม่หญิงอะค่ะฟังตอนต้นนะคะว่าน้องเนี่ยอาจจะมีทักษะทางภาษาเนี่ยอย่างผู้ไม่ค่อยชาร์มากนักนะคะเมื่อเทียบกับในระดับเดียวกันหรือไม่ได้มีการสื่อสารมากด้วยความที่ว่าเราใช้ภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยค่ะแต่พอเรารู้ว่า จุดอ่อนจุดแข็งของลูกเราคืออะไรและควรจะมุ่งเน้นมาทางไหนเนี่ยพอขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่5้าเนี่ยเราเลยทําช่อง a c e b o o k ก้าวตามรอยขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อฝึกให้เขาได้กระบวนการสื่อสารออกไปตอนนี้เหมือนกับว่าพอเรามาเรียนโฮมสคูลปุ๊บเรามีเวลา,ม,วลามีเวลาคิดที่จะทําว่าอะไรที่เหมาะกับลูกค่ะฝึกทุกวันทุกวันทุกวัน,วน,วนตอนนี้น้องสามารถที่จะสื่อสารได้ชัดเจนขึ้นแล้ววันนี้ก็เวลาเข้าไปประกวดเะยก็ตามน้องสามารถเข้ารอบ ในลําดับขั้นต่อไปซึ่งมันหมายความว่ารอบหรือชนะไม่ชนะไม่ใช่สิ่งที่ก็อกำลังจะสื่อสารนะคะแต่กำลังจะบอกว่าน้องได้พยายามและสะท้อนให้เห็นว่าเมื่อน้องพยายามทําอะไรก็ตามเนี่ยน้องได้เรียนรู้และเป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครอบครัวเนี่ยเอาผู้ที่ได้ออกมาคือผลสําเร็จในช่วงระยะเวลาที่เรากาลังทําการทดลองอยู่ เราบอกว่า homeschool เป็นสิ่งใหม่ไหมเนสําสหรับสังคมไทยก็ว่าไม่ได้ใหม่แต่สําหรับบางคนโดยส่วนใหญ่อาจจะใหม่เนาะแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยที่เราได้ทดลองมาตลอดหนึ่งเทอมการศึกษาเนี่ยเราเห็นชัดเจนว่าเมื่อมันมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคนในครอบครัวและตัวเด็กเองนะคะในในสถานการณ์ในความเหมาะสมนะเช่นลูกชอบแบบนี้เราไปให้เต็มที่เนี่ยก็ยเชื่อว่าผลสําเร็จมันเกิดได้จากการเนี่ยได้รางวัลได้เข้ารอบเนี่ยจากตัวเขาเองโดยที่เราไม่ได้ไปกดดันเขานะเขายินดีที่จะทําและเขารู้สึกว่าเขามีความ ไอ้แม่น้องกล้าวก็ทําได้นี่อะไรแบบเนี้ยค่ะเอ,อเห็นในความพลังบวกในตัวน้องกล้าวที่เติบโตแล้วก็สามารถที่จะยืนหยัดในจุดที่ตัวเองกำลังเป็นแล้ว เตรียมที่จะก้าวต่อไปได้ชัดเจนทีเดียวนะคะในลักษณะของการบอกเล่าจากแม่ก้อยจะเห็นว่าแม่ก้อยจะมีคําว่าเรากําลังทดลองเรากําลังลองผิดลองถูกกันอยู่เออลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆแล้วก็มันมีกระบวนการเรียนรู้ที่ค่อยๆเติบโตไปในมุมนี้เดี๋ยวให้แม่ก้อยลองยกตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้แล้วกันค่ะว่าของน้องกล้าวมีกิจกรรมอะไรบ้างคือจริงๆแล้วเนี่ยค่ะจัดการเรียนการสอนเดี๋ยวต้องต้องต้องนิยามก่อนค่ะว่าการทดลองหรือการเรียนรู้เนี่ยก้อยเชื่อ ว่าในชีวิตของมนุษย์เราเนาะเรามีการเรียนดูทดลองในหลายๆเรื่องในทุกช่วงวัยในทุกเวลาฉะนั้นคําว่าโฮมสคูลเนี่ยคำว่าการทดลองไม่ใช่ว่าทดลองแล้วมันเฟลหรือมันไม่ดีนะคะเราเมื่อเราทําการทดลองไปแล้วเราวิเคราะห์แล้วเนี่ยถ้ามันเหมาะมันใช่เราส่งเสริมต่อถ้าไม่ใช่หรือลูกไม่ถนัดเราก็แค่หาจุดที่ลูกคิดว่าใช่แต่อย่างในกรณีของภาษาอังกฤษเนี้ยคะ่ะอย่างที่เราย้ายเรียนป .5 ประถมศึกษาปีที่5เราเชื่อว่าโรงเรียนน่าจะขุดศักยภาพในสิ่งที่ลูกชอบได้ปรากฏว่าพอลูกไปเรียนปุ๊บ ลูกพูดภาษาอังกฤษไม่ยอมพูดเลยซึ่งก็ก็งงว่าอาะทาไมตอนอยู่โรงเรียนเก่าอยู่กับเราลูกพูดภาษาอังกฤษพอไปโรงเรียนใหม่ลูกไม่พูดเพราะว่าเขากำลังมองเขาเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นก็บอกว่าก้าวก้าเป็นก้าวเองก้าวไม่ทเปรียบเทียบกับใครฉะนั้นวันนี้ก้าวมาอยู่ตรงนี้เราก็เลยเรียนภาษาอังกฤษในแบบของเราเช่นอ่าเรามีคอร์สแล้วก็สื่อสารพอเขาเรียนกับคุณครูที่ตรงจดิตกับเขาอะค่ะแล้วครูก็ไม่เครียดเขาก็แฮ ppy ขณะเดียวกันอย่างวิชาอะไรที่มันสามารถส่งเสริมได้จริงๆเนี่ยคุณพ่อนอนเป็นข้าราชการแต่ขณะเดียวกันเราก็มีอา,อ,อาชีพอีกอาชีพหนึ่งก็คือในเรื่องของการทําเกษตรกรรมมีสวนปาล์มสวนอะไรก็ว่าไปลูกได้เข้าไปเรียนรู้ในกระบวนการนี้คือเรากําลังสอนลูกว่ากว่าลูกที่กว่าเราจะได้เงินมาหนึ่งบาทเนี่ยนะมันยากขนาดไหนก็คือให้เขาลงเรียนรู้จริงๆเลยค่ะว่าเราจะต้องขุดดินทําอะไรให้เขาทาเองเลยรดน้ําเองแล้วก็ได้ผลผลิตมาเป็นยังไงแล้วผลผลิตนั้นกว่าจะได้เงินออกมาแล้ว มันเป็นแบบไหนซึ่งในวงจรของการทําเกษตรเนี่ยไม่ใช่แค่วิชาเกษตรแต่เรากำลังสอนวิชาเศรษฐศาสตร์ด้วยสอนวิชาชีวิตเขาด้วยว่ากว่าเราจะได้เงินมาหนึ่งบาทเนี่ยมันยากฉะนั้นเราต้องใช้เงินใช้ชีวิตยังไงให้มันรู้จักประมาณการมันเหมือนกับการสอนการลงทุนทุกๆอย่างท้ายที่สุดแล้วมันอยู่ที่การชี้นาําการสอนของผู้สอนนะคะว่าเราจะตีโจทย์ในสิ่งที่เราสอนอะเป็นแบบไหนถ้าเราบอกว่าวันนี้เราไปปลูกผักกันนะลูกแล้วจบแค่ปลูกผักไม่ใช่นะคะ แต่ันมีกระบวนการหลายๆอย่างในวิชาเกษตรศาสตร์ในวิชาเกษตรอีกเยอะแยะมากมายเราบอกว่าไปดูเลี้ยงอ่าไปดูไก่กันเราไปเลี้ยงไก่เราก็ไม่ได้สอนแค่การเลี้ยงไก่แต่เรากงจะบอกว่าในไข่ไก่หนึ่งใบมีสารอาหารอะไรบ้างซึ่งในทุกๆมุมมองของชีวิตในสิ่งแวดลอ้อมรอบตัวเราเนี่ยมันเป็นองค์ความรู้หมดฉะนั้นในเรื่องของการเรียนการสอนแบบโฮมสคูลที่อย่างครอบครัวก้าวตามรอยทมเนี่ยเป็นเรื่องของกลุ่มประสบการณ์เนี่ยเป็นสิ่งที่สําหรับเรียนที่ก้อยบอกคะ่ะมนถึงเป็น ตอบโจทย์ในครอบครัวของเราเพราะว่าในทุกๆเรื่องเราสามารถที่จะบอกได้ว่ามันคือความรู้แล้วลูกเราก็เก็บเล็กผสมน้อยไปวันละนิดวันละนิดเนี่ยแหละค่ะก็อว่ามันเข้มแข็งนะคือความรู้ไม่ใช่ทีเดียวโครมแล้วทุกคนฉลาดไม่ใช่ก็จะบอกลูกเสมอว่าตอนแม่เกิดมาแม่ก็ไม่ได้มีความรู้นะแม่ก็ไม่ได้ฉลาดนะและแม่เชื่อว่าทุกคนเกิดมาก็เป็นแบบนั้นด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้เราแตกต่างจากคนอื่นก็คือการแสวงหาความรู้ แล้วก็สะสมไปวันละนิดวันละหน่อยวันละนิดวันละหน่อยซึ่งซึ่งวันเนี้ยเราเราพูดกับเขาแล้วเราทําให้เขาเห็นซึ่งเขาอาจจะเข้าใจแล้วไม่เข้าใจตามช่วงวัยของเขานะแต่ก้อยเชื่อว่าพอถึงวันหนึ่งแล้วนะเขาจะเข้าใจเองวันนี้เขาสามารถที่จะวิเคราะห์อะไรได้มากกว่าที่ก้อยคิดด้วยในเรื่องบางเรื่องซึ่งก้อยก็งงนะเอาอย่างง่ายๆค่ะหมักล้อมเนี่ยเราเล่นกันสําหรับผู้ใหญ่แต่พอก้อยมาเล่นกับน้องก้าวในสมัยก่อนก้อยเล่นแบบสบายใจมากเลยนะเดินเดินสบายๆยัยงไงแม่ก็ เกมแน่นอนแม่ชนะแน่นอนแต่วันนี้ไม่ใช่ลูกชนะก็จนก็ต้องนั่งตั้งใจเล่นอย่างแบบทําไมเดี๋ยวนี้ลูกวางแผนได้ดีซึ่งพ่อเล่นไม่ได้นะเพราะตอนนี้น้องก้าชนะพ่อไปเรียบร้อยแล้วซึ่งมันหมายความว่าไงสิ่งที่เราสอนเขาไปเนะะี่ยค่ะแค่ไม่กี่เดือนเนี่ยมันสะท้อนออกมาในหลายรูปแบบมากว่าลูกสามารถคิดวิเคราะห์ได้ทําไมคุณแม่ไม่ทําแบบนี้ล่ะคะซึ่งเราคิดไม่ถึงฉะนั้นก็กําลังมองว่า ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆสอนค่อยๆเรียนรู้ทดลองในในสิ่งที่เหมาะกับลูกของเราเราจะเอา,เอาตัวชี้วัดหรือแนวทางจากบ้านเจ้าตำรอยหรือบ้านใครไปใช้บ้านตัวเองทั้งหมดก็ไม่ได้ถูกไหมคะเพราะว่าลักษณะนิสัยของลูกเราวิถีชีวิตของครอบครัวเราไม่ได้เหมือนกับครอบครัวใครฉะนั้นลองประยุกต์ครีเอทีฟสร้างสารรค์ให้เหมาะก้อยเชื่อว่ามันมันได้ผลลัพธ์ที่ดีนะตามสไตล์ของแต่ละบ้าน รูปแบบการเรียนรู้ที่ทำให้เราเห็นว่าน้องกล้าวได้เกิดกระบวนการเรียนรู้แล้วก็ภาวะการคิดเอ่ยการลงมือทำสะท้อนออกมาจากกิจกรรมการดำเนินชีวิตของน้องกล้านั่นเองนะคะชัดเจนทีเดียวในมุมนี้ให้แม่ก้อยฝากเป็นมุมมองด้านการศึกษาข้อคิดสำหรับบ้านเรียนเราหรือว่าใครที่กำลังสนใจอยากจะโฮมสกูลกควรจะมีมุมมองแนวคิดวางใจตัวเองอย่างไรดีสาหรับ การเติบโตของเด็กๆหรือว่าในลักษณะความเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่จะเติบโตเรียนรู้ได้นะคะ,ะจริงๆก้อยก็ยังย,งยืนยันคำเดิมนะคะว่าระบบการศึกษาภาพปกติของไทยเราเนี่ยเราสะดวกแบบไหนเราเลือกเรียนได้เลยนะเดี๋ยวถ้าเราบอกว่าเราโฮมสคูลมันดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่าเอ๊ะก้อยเรียนโฮมสคูลสิก็เลยมาพูดว่าโฮมสคูลดีเอาที่สะดวกใจสะดวกลูกสะดวกครอบครัว แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อเรามานั่งวิเคราะห์ว่าด้วยสไตล์ของครอบครัวเราเนี่ยมันเหมาะไหมมันใช่ไหมว่าสภาพแวดล้อมนะวันนี้ของสังคมที่โรงเรียนเป็นแบบเนี้ยแล้วบางเออเราอาจจะเป็น0.01ที่ไปเจอมาพอดีที่ไปเจอคนบูลลี่มาซึ่งซึ่ง99%เขาไม่เจอแต่มันจะขอที่ครอบครัวเราเจออย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เราวิเคราะห์ว่าเอ,อ่อเราจะต้องยังอยู่ในในสิ่งที่เราไม่โอเคหรือเปล่า ถ้าเราวิเคราะห์ว่าเราไม่ใช่แล้วเราก็ไม่อยากให้ลูกเราเจอแบบนี้คือหลายๆลยคนบอกว่าเฮ้ยก้อยรักลูกมากเกินไปหรือเปล่าหรือไม่อยากให้ลูกเจออุปสรรคอะไรเลยเหรอบอกเปล่าสิ่งที่ลูกเจอไม่ใช่อุปสรรคแต่สิ่งที่ลูกเราเจอณเวลานั้นนะมันคือการทําลายร่างกายฉะนั้นเราจะไม่ให้ลูกเราเจอเด็กขาดอนาคตอีกเรื่องหนึง่งแต่วันนี้เด็กเด็กวัยประถมต้นเนี่ยเขาประถมปลายเนี่ยเขาไม่พร้อมที่จะเจออะไรแบบนี้ เขาควรจะได้เรียนรู้ในสิ่งที่เรียกว่าดีงามก่อนดีงามในสิ่งที่พึงจะเป็นฉะนั้นในเมื่อวันนี้ครอบครัวก้อยกําลังมองว่าเราไม่แฮปปี้เราไม่มีความสุขกับสิ่งที่เราเจอเราก็แค่ย้ายตัวเองออกมาอยู่ในจุดที่เรามีความสุขร่วมกันช่วงแรกๆน้องก็งงค่ะน้องเขาก็ก็เชื่อว่าเด็กทุกๆคนอ่ะถ้าเป็นอย่างน้องกล้าวนะคะมาแบบกลางคันอย่างเงี้ยเขาจะรู้สึกว่าเอ๊ะทําไมเขาไม่ได้ไปเรียนเขารู้สึกเขารู้สึกนอยนะ แต่พอวันหนึ่งเขาเห็นกิจกรรมที่เขาได้ทำเขาเห็นสิ่งที่แบบเวลาทำคลิปออกไปแล้วมีคนชื่นชมว่าเออน้องเก่งดังน้องเจ๋ง้ยน้องน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นจุดเปลี่ยนอา้าวเรียนโฮมสคูลดีนะแม่น้องก้าวขอเรียนถึงมปลายเลยได้ไหมก็อบอกว่าแล้วแต่ลูกเลยลูกมีความสุขกับการเรียนโฮมสคูลลูกเรียนถ้าตอนมอต้นมปลายลูกอยากจะเรียนแบบปกติที่ไปเจอเพื่อนๆได้เลยเหมือนกัน อยู่ที่ลูกเลือกลูกเลือกนะคะดังนั้นถ้าในกรณีนี้ก็กำลังมองก็กำลังจะแจ้งว่าถ้าลูกแฮปปี้มีความสุขรับมือได้เราสนับสนุนเขาเลยขณะเดียวกันในฐานะพ่อแม่เองค่ะก็กำลังมองว่าหลายๆท่านเองรู้สึกว่าเฮ้ยโฮมสกูลมันมันโอเคไหมหรือเอาโฮมสกูลมาเป็นแค่ตัวทางเลือกจริงๆโฮมสกูลไม่ใช่ตัวทางเลือกนะโฮมสกูลเป็นตัวที่เหมาะสมสําหรับครอบครัวที่คิดว่าทางนี้แหละคือทางของฉันทางนี้แหละคือทางที่สนับสนุนให้ลูกเราเนี่ย ไปสู่ความสําเร็จได้คือในทางที่เขาชอบนะคะและวิชาการเองมันอยู่ที่ตัวครอบครัวคะ่ะจะบริหารจัดการการเรียนการสอนแบบไหนซึ่งแน่นอนว่าเอาผุดเขาได้อย่างที่เราต้องการแน่นอนถ้าเราเป็นคนวางแผนนะแต่ถ้าเราบอกว่าเอาลูกออกมานะแล้วเราก็ไปฝากเขาสอนฝากเขาสอนท้ายที่สุดแล้วการฝากเขาสอนมันก็ไม่ได้แตกต่างจากการฝากโรงเรียนสอนเหมือนกันฉะนั้นส่วนหนึ่งคือเราสอนส่วนหนึ่งคือเราหาคนที่คิดว่ามัน เขาโอเคอะค่ะมาช่วยชี้นําลูกเราแล้วก็เดินไปด้วยกันเพราะทุกวันนี้มันไม่ใช่แค่น้องก้าเรียนนะคะทั้งครอบครัวเรียนเรียนรู้ไปกับก้าก้อยก็เรียนรู้ไปกับก้าลูกต้องลูกเรียนเรื่องของแรงรับอะไรก็ตามเนี่ยก็ก็อ๋อเหรอเพราะเราลืมไปแล้วฉะนั้นทุกวันนี้เราเรียนรู้ไปพร้อมกันเพอเพิแม่ต้องเรียนรู้มากกว่าลูกด้วยและอาจจะมีแม่ๆหลายท่านบอกว่าฉันไม่ได้มีเวลาก้อยเชื่อเถอะว่าก้อยก็ทํางานเหมือนกับทุกคนนะฉะนั้นเราก็ต้องบริหารจัดการเวลาเพราะว่าเขาคือลูกของเราไค่ะ ฉะนั้นเราก็ต้องคิดว่าอะไรที่มันเหมาะมันควรต้องบริหารเวลาจัดการเพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยช่วงวัยประถมต้นช่วงวัยมัธยมเนี่ยค่ะเขาอยู่กับเราไม่นานหรอกเดี๋ยวอีกไม่กี่ปีนะเขาต้องออกไปทํางานฉะนั้นอะไรที่คิดว่าเราสามารถเดินไปกับลูกได้เรียนรู้กับลูกได้สิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ดีก็สาหรับก้อยนะสภาพแวดล้อมมีความสําคัญฉะนั้นฉะนั้นอยากให้ใครที่กำลังเจอปัญหาใช่ว่าเจอปัญหาว่าเอ้ยเจอเหตุการณ์ที่โดนบูลลี่หรืออะไรแบบเนี้ยโรมศูนเป็น เป็นเป็นสิ่งที่น่าจะตอบโจทย์นะเราจะไม่เจอสิ่งเหตุการณ์แบบนั้นแต่ขณะเดียวกันอยากให้ลูกเอ,อมีสมรรถนะยังไงก็อยู่ที่กระบวนการก,การสอนการวางทิศทางการเรียนของครอบครัวเราค่ะเป็นคำที่เราจะได้ยินตลอดเลยนะคะจากแม่ก้อยคำว่าครอบครัวความสมัครสมานสมาสมัคคีใช้คำว่าพ่อแม่ลูกคือเรียนรู้ไปด้วยกันทำกิจกรรมไปด้วยกันและคุยกันตลอดค่ะคุณผู้ฟังอันนี้น่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่สำคัญสำหรับ การใช้ในกระบวนการเรียนรู้หรือการเติบโตไปของครอบครัวนั่นเองค่ะวันนี้ห้องเรียนฟ้ากว้างขอบพระคุณแม่ก้อยมากๆเลยนะคะที่ได้มาแบ่งปันพูดคุยรวมถึงให้มุมมองแนวคิดในเรื่องของการศึกษาในยุคปัจจุบันนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะคุณแม่หญิงค่ะขอบคุณคุณฟังเช่นกันค่ะ เชื่อมั่นว่าการเรียนรู้เพื่อความเป็นตัวตนของตัวเองจะเป็นการเรียนรู้ที่มีความสุขที่สุดนั่นเองนะคะเรียนรู้และเติบโตไปสู่เส้นทางที่เหมาะสมกับตนเองและครอบครัวจะเป็นการเรียนรู้ที่ใช้กระบวนการ ความใ่เรียนใ่รู้ไปได้ตลอดชีวิตทีเดียวค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการห้องเรียนฟ้ากว้างในวันนี้นะคะขอพระกุณทุกการรับฟังและก็สามารถที่จะกลับมาพบเจอกันได้อีกครั้งที่ w w w thai p b podcast com นะคะสำหรับวันนี้แม่หญิงสกาวรั์วงมั่นกิจการและแม่ก้อยต้องลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ this is thai pbs podcast view the world by the voice